าขะวิสาขะบูชาเรานั้นมาทำบุญเดือน6เป็นวันสำคัญของโลกวันเพ็ญเดือน6สาขะบูชาประสูติตรัสรู้ปรินิพพานคือเหตุการณ์สำคัญวันนั้นพระพุทธเจ้าจึงบังเกิดพลันพระพุทธเจ้าจึงบังเกิดพลันสามสิ่งนั้นเกิดวันเดียวกันสามสิ่งนั้นเกิดวันเดียวกันสาขะวิสาขะบูชาเรานั้นมา